การอัปเดตรอบที่3ของซีรีส์ Mac ในปี2024นี้นะครับประเด็นที่สำคัญหลักๆมีอยู่2เรื่องก็คือการอัปเกรด MacBook Pro Series ให้กลายเป็นชิป M4 Series ครับได้แก่ M4, M4 Pro แล้วก็ M4 Max นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือของ MacBook Air แม้ว่าจะไม่มีการอัปเกรดชิปให้เป็น M4 Series ยังคงใช้ชิป M2 อยู่กับ M3 ด้วยนะแต่ว่ามีการอัปเกรดแรมเริ่มต้นนะครับให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเดิมเริ่มต้นที่8 GB ให้เป็น16 GB ครับเดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังกันครับวันที่30ตุลาคมปี2567เกือบ1ปีเลยครบรอบของการอัปเกรด MacBook Pro Series ครับย้อนกลับไปเมื่อ31ตุลาคม2566หรือปี2023ที่ผ่านมา Apple ได้อัปเกรด MacBook Pro Series นะครับ14นิ้วกับ16นิ้วใช้ชิป CPU M3, M3 Pro และ M3 Max นะครับมีให้เลือกทั้ง2ขนาดคือ14นิ้วแล้วก็16นิ้วในรอบนั้นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือสี Space Black ซึ่งเป็นสีดำรอบนี้ครับผ่านมาอีก1ปีครับ MacBook Pro ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นเดียวกันขนาดยังคงเท่าเดิมครับ14นิ้วกับ16นิ้วส่วนเรื่องของชิปประมวลผลนะครับอัปเกรดให้เป็น M4 Series ครับ M4, M4 Pro แล้วก็ M4 Max นะครับซึ่งถือว่าเป็นชิปที่แรงที่สุดในตอนนี้สำหรับ MacBook นะครับนั่นคือ M4 Max นั่นเองผมพาทุกคนมาดูเว็บไซต์ของ Apple นะครับในหน้า MacBook Pro จะเห็นว่าราคาเริ่มต้นของตัวนี้ผมชี้ให้ดูกันสักนิดหนึ่งเดิมทีใน MacBook Pro M3 Series เนี่ยเขาจะเริ่มต้นราคาที่ 59,900 นะครับอันนี้คือในรุ่นของ14นิ้วแต่ว่าในรอบนี้ครับราคาถูกลงนะเห็นไหมฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 54,900 บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับใจความสำคัญคือการอัปเกรดเรื่องของชิป CPU นะครับเป็น M4, M4 Pro แล้วก็ M4 Max ถามว่า M4 มันดียังไงดีสำหรับนักศึกษานะครับคนที่เหมาะสมกับเขาเลยคือเป็นพวกนักศึกษาหรือใครที่เป็นโปรยูเซอร์ขึ้นมาหน่อยที่อาจจะว่าเป็นระดับเรียกว่า MacBook Air ตอบโจทย์ยังไม่เพียงพอนะฮะก็อยากจะมาใช้ตัวนี้ต้องการการประมวลผลที่สูงขึ้นนักศึกษาทำไมต้องใช้ด้วยบางคนเขาเขียนโปรแกรมครับบางคนเขาใช้ทำงาน 3D ต้องเรียนเขียนกราฟิกอะไรต่างๆพวกนี้ก็ใช้ทำงานเยอะเหมือนกันดังนั้น M4 ก็ถือว่าเหมาะสมกับน้องๆเขานะครับต่อมาถ้าเป็น M4 Pro นะฮะก็ใครที่อยากต้องการพลังการประมวลผลที่มากขึ้นนะครับนักวิจัยนักพัฒนาต่างๆก็สามารถใช้ได้หรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับที่อาจจะเขียนแล้วก็ต้องการการประมวลผลที่สูงขึ้นหรือว่าถ้าเป็น M4 Max นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการพลังงานประมวลผลที่แรงจ๋าๆเอาไปให้สุดไปเลยนะครับนี่คือ3ชิปที่เขามีนะฮะเรื่องของความเร็วเขาบอกว่าถ้าเป็น MacBook Pro ชิป M4 เนี่ยจะเร็วขึ้น 3.4 เท่าเมื่อเทียบกับชิป M1 นะนี่คือทิปชิป M1 ถ้าเป็น M4 Pro นะครับเทียบกับ M1 Pro นะฮะเร็วขึ้น3เท่าและ M4 Max นะครับเทียบกับ M1 Max นะฮะเร็วขึ้นถึง 3.5 เท่าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของประสิทธิภาพซะเป็นหลักๆครับตัวเลือกนั้นเดี๋ยวเราค่อยนะไปดูตามสเปคทางเทคนิคกันละกันนะครับส่วนแบตเตอรี่นะที่น่าสนใจนะฮะตอนนี้คือสูงสุดที่24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่ยาวนานด้วยความที่ชิป CPU ของ M Series เนี่ยเขาดีไซน์เป็น System on Chip เนาะตัวชิปเองที่เป็น CPU กับการ์ดจอเขารวมด้วยกันนะครับ Bandwidth Memory อะไรเพิ่มเติมไปอ่ะเดี๋ยวผมพอมาดูในตัวนี้แล้วกันครับสเปคของตัว MacBook นะฮะเห็นไหมว่ามี14นิ้วกับ16นิ้วให้เลือกนะครับมี2สีครับคือสีดำ Space Black แล้วก็สีเงินนะครับราคาเริ่มต้นที่บอกไว้คือ54,900บาทนะครับสำหรับตัว14นิ้วนี่เราสามารถคัสตอมได้เนาะเขาจะมีเบสตั้งแต่54,000 69,000 84,000 แล้วก็ 114,900 นะฮะชิปก็จะเป็นตามนี้เลยนี่ฮะก็ M4 นะครับก็เป็นชิป CPU 10คอร์ GPU 10คอร์ CPU เนี่ยจะเป็น4กับ6นะครับ4ประสิทธิภาพ6ด้านประหยัดพลังงานส่วน M4 Pro นะครับเป็น CPU 12คอร์ครับแล้วก็ GPU 16คอร์ M4 Pro อีกอันนึงครับก็จะเป็น14คอร์กับ20คอร์นี้ CPU ต่างกันนะก็คือเพิ่มขึ้นอีก2คอร์นี่ราคาก็เลยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวแรงสุดคือ M4 Max นะครับ14คอร์แล้วก็แบ่งเป็น10กับ4ทางด้านการประมวลผลแล้วก็ CPU เป็น32คอร์พวกนี้นะครับก็รองรับเรื่องของ Ray Tracing ด้วยที่เราได้ยินมานะครับในการเล่นแสงเล่นเงาของพวกกราฟิกต่างๆมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับอยากให้ดูตัว Bandwidth Memory ด้วยใน M4 นะฮะ120 GB per second
นะฮะถ้าเป็น M4 Pro นะครับ273 GB per sec นะครับส่วน M4 Max นะฮะเห็นไหมว่าแบนด์วิดต์ตัวเนี้ยแบนด์วิดต์ในหน่วยความจำก็คือแบนด์วิดต์ในแรมนั่นนะครับที่มันแรงขึ้นนะครับก็จะแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอยู่ที่400 GBเสร็จนะครับนี่ที่ให้ไว้อันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพต่างๆที่เขาทำได้นะเราไปดูเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็น M4 Pro กับ M4 Max สามารถปรับแต่งได้นะฮะในตัวนี้เนี่ยก็อัปเกรดให้เป็น14คอร์ก็ได้นะครับ CPU 14เป็น20ก็ได้เนี่ยตามนี้เลยสเปคที่เขาเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแล้วก็ตัวนี้ปรับแต่งได้นะครับจะอยู่นี่เลยเป็น14คอร์32คอร์นะครับของ CPU กับ GPU ตามลำดับแล้วก็หน่วยความจำแบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นนะปรับเป็น M4 Max ได้ตามที่เราต้องการเรื่องของจอครับยังคงใช้ขนาดเท่าเดิมนะครับมีให้เลือกคือ14นิ้วนะรุ่น14นิ้วเขาจะบอกว่าแสดงผล 14.2 นิ้วตามแนวทะแยงนะครับรายละเอียดตามนี้เลยความละเอียด 3,024 คูณ 1,964 พิกเซลนะฮะดอทเปอร์อินก็อยู่ที่254นะ PPI เป็น Extreme Dynamic Range เขาบอกว่าค่าแสงสว่างอยู่ที่ 1,000 นิตสำหรับสแตนดาร์ดครับ XDR ตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัว HDR เต็มสุดนะครับจะอยู่ที่ 1,600 นิตนะครับนี่ XDR อยู่ที่นี่กลางแจ้งแล้วก็สีเหมือนเดิมครับขอบเขตสี P3 2 Tone แล้วก็ Refresh Rate นะครับจะอยู่ที่120 Hz สูงสุดนะครับอันนี้คือจอโปรโมชั่นก็คล้ายๆฝั่งของ iPhone15 Pro 16 Pro นั่นแหละแล้วก็ iPad Pro แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น MacBook Pro นะที่มีจอ120 Hz นอกนั้นเป็น60 Hz หมดเลยนะครับที่เขาใช้ Refresh Rate ได้ด้วยแล้วก็เห็นไหมครับว่าสามารถปรับหน้าจอให้เป็น Nano Code ได้ถามว่ามันดียังไงหน้าจอ Nano Code เนี่ยก็ถ้าใครนำ MacBook เครื่องนี้ออกไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ใช่ต่างประเทศดิออกไปทำงานที่นอกสถานที่นะครับเอาไปถ่ายงานมีสภาพแสงที่สูงนะครับแสงอยู่ข้างนอกมันเยอะมันจะสะท้อนแสงใช่ปะถ้าเป็นกระจกแบบธรรมดาเขาก็ใช้นาโนโคตัวนี้ก็ช่วยลดการสะท้อนแสงได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของหน่วยความจำครับจะสังเกตว่าทุกรุ่นเนี่ย Mac ณตอนนี้เลยครับอัปเกรดสตาร์ทเริ่มต้น16 GB ทั้งนั้นเลยอย่าง MacBook Air ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็เป็น16อ่ะในตัวนี้ครับ MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 เนี่ยก็เริ่มต้นที่นี่เลยครับ16 GBหรือปรับแต่งให้เป็น24 GB ได้นะครับแล้วก็สูงสุดได้ที่32ส่วน M4 Pro ครับจะเริ่มต้นแรมที่24นะฮะ24 GB แล้วก็ตัวนี้ปรับให้เป็นตัวนี้ได้ครับนี่ปรับแต่งให้เป็น36 GB ก็ได้เป็น48 GB ก็ได้หรือ64กับ128ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อัปเกรดได้เหมือนกันส่วนตัว M4 Max นะฮะก็จะเริ่ม36 GB นะครับแล้วก็ปรับให้เป็น128 GB ได้เลยอันนี้คือตัวแรมนะครับเลือกเอาอันนี้เรื่องของพลังงานครับที่เขาเอามาให้ดูคือชิป M4 ได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับมาพร้อมอะแดปเตอร์ USB-C 70วัตต์แบตเตอรี่ 72.4 วัตต์ชั่วโมงครับ USB Type-C แล้วก็ MagSafe นะฮะแล้วก็รองรับการชาร์จด้วยตัวอะแดปเตอร์96วัตต์ได้ด้วยส่วน M4 Pro นะครับ22ชั่วโมงที่ใช้ได้นะครับแบตเตอรี่เท่ากันก็คือ72เหมือนกันนะ72อันนี้เท่ากันหมดเลยนะก็คือขนาดแบต 72.4 วัตต์ชั่วโมงแล้วก็อะแดปเตอร์ของตัว M4 Pro กับ M4 Max นี่จะใช้70นะฮะ70วัตต์ตัวนี้70วัตต์เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเป็น70วัตต์มาพร้อมชิป M4 Pro ที่เป็น CPU 12คอแต่ถ้าเป็น96วัตต์เนี่ยถ้าเป็นชิป CPU 14คอขึ้นไปก็จะได้96วัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ส่วนความจุครับเริ่มต้นที่512ครับคอนฟิกได้เป็น1 TB ก็ได้นะครับสำหรับตัวชิป M4 สูงสุดที่2 TB นะฮะตัวนี้เหมือนกันครับเริ่มที่512ได้สูงสุดที่4 TB แล้วก็ตัวนี้ครับเริ่มที่1 TB แล้วก็สูงสุดที่4 TB แล้วก็ตัว Mac สูงสุดเนี่ยคอนฟิกได้เป็น8 TB เลยนะครับสูงสุดตัวนี้นะครับพอร์ตก็ยังคงมีให้ครับตัวการ์ดรีเดอร์มี HDMI ให้มีช่องหูฟัง 3.5 มม.ให้มีพอร์ต MagSafe 3ในการชาร์จส่วนชิปเนี่ยถ้าเป็น M4 พอร์ต Thunderbolt ยังเป็น Thunderbolt 4นะครับจำนวน3พอร์ตก็ต่อหน้าจอออกมาได้เลยครับรองรับทั้ง Display รองรับการถ่ายโอนข้อมูล40 Gigabit per sec นะครับใส่ USB 4ได้นะฮะอันนี้ก็คือพอร์ตด้านข้างของเขานะครับเป็นการ์ดรีเดอร์เป็น Thunderbolt 4แล้วก็ HDMI ตัวนี้ส่วนตัว M4 Pro M4 Max ครับอันนี้ที่น่าสนใจเพราะว่ามีการอัปเกรดตัวพอร์ต USB-C ให้เป็น Thunderbolt 5เห็นไหมครับจำนวนถึง3พอร์ตด้วยกันฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา1นะครับหน้าตาพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคือเขาจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดได้ถึง100
20 กิกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับรองรับทั้งตัว Thunderbolt 5แล้วก็ Thunderbolt 4ก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ย USB 4สูงสุด40กิกะบิตเปอร์เซกเอาง่ายว่าทุกพอร์ตถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือเขาทำมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณภาพออกไปที่ตัวจอนะครับเห็นไหมครับนี่เขาจะให้ความสำคัญนะตรงนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นชิป M4 กับ M4 Pro นะก็นี่ฮะจอภายนอกสูงสุด2จอที่ 6K เนี่ย 6K 60 เฮิรตซ์เนี่ยได้2จอต่อ Thunderbolt ได้หรือ1จอ 6K 60แล้วก็ 4K ได้เหมือนกันนะครับ 4K นี่ได้สูงสุดที่144 เฮิรตซ์ผ่าน HDMI ด้วยนะครับนี่ก็จะมียกตัวอย่างเช่นอีกอันนึงก็คือ1จอที่ความละเอียด 8K 60นี่ได้หรือจะเป็นจอภาพ 4K 240 เฮิรตซ์ผ่าน HDMI นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าใครมีจอความละเอียด 4K นะครับแล้วก็รอ240 เฮิรตซ์เนี่ยก็สามารถใช้แบบไหลๆลื่นๆได้เลยนะฮะส่วนชิป M4 Max ครับก็รองรับหลายจอเลยนะครับนี่จอภาพสูงสุด4จอก็ได้นะครับเขาจะบอกไปว่าคุณจะรองรับอะไรบ้างจอสูงสุดที่เป็น 6K 3จอก็ได้นะผ่าน Thunderbolt แล้วก็อีก1จอผ่าน HDMI นะฮะใช้ได้เหมือนกันจอนอก3จอก็ได้ครับ 8K ก็รองรับนะครับ 8K 60 เฮิรตซ์หรือจะเป็น 4K นะฮะ220 เฮิรตซ์240เฮิรตซ์นะไม่ใช่220 240เฮิรตซ์ใช้ได้เช่นเดียวกันนี่ประมาณนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับฝั่งของ Mac Mini เมื่อวานนะครับตัวนี้การแสดงผลส่งสัญญาณภาพออกไปทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นครับพวกลำโพงพวกคีย์บอร์ดอะไรก็ดีไซน์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเป็น Touch ID เหมือนเดิมนะครับที่ใช้งานได้นะครับปุ่มกดก็เหมือนเดิมแท็กแพดก็ใหญ่เหมือนเดิม Wi-Fi ไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับเป็น Wi-Fi 6อยู่ก็คือ Wi-Fi AXนะครับแล้วก็ Bluetooth 5.3 อยู่กล้องหน้าครับมีการปรับปรุงเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็รองรับ Center Stage ตัวนี้นะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอ 1080p ลำโพง6ตัวครับนี่ที่มีมาให้รองรับ Dolby Atmos นะครับใช้แบบเสียง Spatial Audio สามารถใช้งานได้ลำโพงบอกไปแล้วส่วนไมโครโฟน3ตัวคุณภาพสูงช่องหูฟัง 3.5 มีให้ HDMI มีให้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเขาเนาะความสูงนี่เป็นขนาดของเขาก็ดูตามนี้เลยนะครับความสูง 1.55 เซนความกว้าง 31.26 ความลึก 22.21 น้ำหนักนะครับถ้า M4 1.55 กิโลกรัม M4 Pro 1.60 M4 Max 1.62 นะครับอันนี้คือฝั่งของรุ่น14นิ้วนะครับส่วนรุ่น16นิ้วเอาง่ายๆเลยว่ามันแตกต่างกันแค่ขนาดครับขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นราคาที่สูงขึ้นนะครับหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นมันก็เลยราคามีความแตกต่างกันแต่ว่าพวกสเปคต่างๆนะครับอันนี้น่าสนใจนิดนึงเพราะว่าสเปคต่างๆเราจะเห็นว่าหน่วยความจำแบนด์วิดต์ของเมื่อกี้อ๋อนี่เพราะว่าตัว M4 Max ของเขาเนี่ยถ้าเป็น16นิ้วเนี่ยเขาจะมี M4 Pro เท่านั้นนะมี M4 Pro M4 Max คือจะไม่มีตัว M4 ธรรมดาM4 ธรรมดาจะมีเฉพาะ14นิ้วเนาะแต่ถ้าเป็น16นิ้วเนี่ยพอผมกดเลือกมาปุ๊บนี่16นิ้วก็จะมีให้เลือกแค่2ซีรีส์คือตัว Pro กับตัว Max นะฮะ M4 Pro M4 Max แล้วก็หน่วยความจำแบนด์วิดต์เนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ Pro ก็คือ273 GB แต่ถ้าเป็น M4 Max เป็นตัวเกือบรองท็อปเนี่ยตัว 1,200 ก็หน่วยความจำแบนด์วิดต์อยู่ที่410แต่ตัวใหญ่ของเขาเนี่ย 144,900 เนี่ยอยู่ที่นี่ครับ546 GB ต่อวินาทีนะครับจำนวน CPU คอร์16คอร์แล้วก็ GPU นะครับสูงสุดเนี่ยที่เขาแจ้งไปเห็นไหมบอกว่าในกราฟิกแรกที่ผมเอาให้ดูอ่ะที่บอกว่า CPU เป็น16คอร์สูงสุดใช่ป่ะก็คืออยู่ในตัวนี้นะครับแบ่งเป็น12กับ14 12ด้านประสิทธิภาพแล้วก็4ด้านพลังงานนะครับแบ่งเป็น12กับ4อยู่ตรงนี้ส่วน GPU ก็40คอร์ถือว่าเยอะมากๆนะครับนอกจากนั้นก็คล้ายคลึงกันครับอย่างที่บอกครับสเปคหน้าจอก็เหมือนกันแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเป็น 12.6 นิ้วแล้วก็ความละเอียดเพิ่มขึ้นในตรงนี้ PPI นะครับหรือความหนาแน่นก็เท่าเดิมครับนอกนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก 1,000 นิตเหมือนกัน 1,600 นิตสำหรับ HDR สูงสุดเช่นเดียวกันนะครับส่วนแรมเองก็จะน่าสนใจที่อย่างที่บอกครับเริ่มต้น24 GB นะครับสำหรับตัว Pro นะฮะ48 GB สำหรับตัว Pro อันที่2นะครับแล้วก็ปรับแต่งได้ส่วนตัว Mac เริ่มต้นอยู่ที่36 GB แล้วก็อัปเกรดนะครับขึ้นมาได้เป็น64 128ก็ได้ส่วนตัวท็อปสุดเริ่มต้น48แล้วก็ขยายเป็น64ก็ได้หรือว่า128ก็ได้นะครับอันนี้ก็เรื่องของการใช้งานก็24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสเปคฮาร์ดดิสก์เหมือนกันครับ512 512แล้วก็อัปเกรดเป็นตามนี้เลยครับ1เทราบ2เทราบ3เทราบ4เทราไบต์นะครับแล้วก็สูงสุด8เทราไบต์เลือกเอา
นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทางฝั่ง MacBook Pro ที่มีการอัปเกรดนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเรื่องของ MacBook Air ที่แจ้งไปนะครับใช้ชิปเดิมครับคือ M2 แล้วก็ M3 หรือว่า M2 M3 ยังอยู่นะครับแต่ว่าสเปคที่มันเพิ่มขึ้นจะมีเฉพาะ RAM นะฮะ RAM เริ่มต้นก็จะกลายเป็น 16GB นะครับแล้วก็อัปเกรดเป็น 24GB ได้คือเราจ่ายราคาเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนของ RAM ที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครอัปเกรดไปเป็น16นะฮะก็จะจ่ายพอๆเดิมครับเอาง่ายก็จะมีประมาณนี้สำหรับเรื่องของ Mac ยังไงก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของพวกเรานะครับแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple ด้วยถ้ามีอัปเดตเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเราจะลงทุกช่องทางของพวกเรานะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรา Facebook Page iMod ของพวกเราแล้วก็ช่องทางอื่นๆครับTikTok ของพวกเราก็สามารถไปจอยกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้คลิปนี้ผมต้อมไอมดนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ